มื่อนี้สิป่นใบเค้งนี่ข้าวไว้ก่อนให้มันหายฮ้อนแม่ยายเราต้มไว้ให้เรียบร้อยแม่ใส่หยังปลาแดกให้ปลาแดกกับเกี๊ยวใส่ปลาแดกกับเกี๊ยว2อย่างข้าวท่าไว้เดี๋ยวเขาสิไปครัวบอกพี่ข้าวท่าไว้ให้เขาเย็นซะก่อนเขาจังสิใบได้นะจ๊ะร้ายอยู่ได้หนีป่นเมื่อได้ติเราต้มไว้แบบเปื่อยได้นะเดี๋ยวเอาบักพริกนี่ไปขัวนะจ๊ะไผ่สิจี้ก็ได้นะคะไผ่สิเผาต่อไปก็คือเตรียมผักที่สิเอามาซอยใส่ปนนะคะอันนี้ก็คือเป็นหอมร่วมนะคะแล้วแต่ว่าผู้ใดสิหาได้ร่วมหลายร่วมน้อยนะคะมื้อนี้เฮาหาได้3อย่างนะคะก็คือหอมบัวนะคะผักซี่นะคะหรือว่าผักซี่จีนละกะอันผักหอมใบม่นนะคะหรือว่าใบสะระแหน่หรือว่าบางคนก็จะเรียกว่ามิ้นนะคะนี่ล่ะแล้วก็ซอยนะคะแล้วแต่ใครมักต้นใหญ่ต้นหน่อยก็ซอยไปตามนั้นนะคะอันนี้นะคะเฮาก็สิผักไว้ก่อนหลังจากนั้นเฮาก็สิไปใบปลาค่ะปลาตอนนี้เย็นแล้วนะคะปลาเค้งอุปสรรคของการเอามาเฮ็ดปนนะคะก็คือสิมีว่ากางมันหลายค่ะมันตัวหน่อยกางอยู่แผงอยู่ทองมันนะคะมันสิหลายเฮาต้องบีกางอยู่หม่องทองมันออกน้ํานะคะนอกจากแผงหลังนะคะหลังจากนั้นเฮาก็เอาใบแล้วเฮาก็เอาปลามาตํานะคะตําให้ละเอียดเลยค่ะจากนั้นก็ใส่น้ําต้มปลาที่เฮาต้มปลาแดกกับเกลือใส่ไว้นะคะก็ใส่ไปเลยคุเรคุเรให้เข้ากันนะคะจักนิดหน่อยจากนั้นก็ทำการปรุงรสเด้อค่ะเด้อเฮาก็ใส่สุรสกับน้ำปลานะคะนิดหน่อยให้พอมันนัวพอเข้ากันนะคะจากนั้นก็ใส่ผักหอมหอมร่วมที่เฮาซอยไว้วังหันนี่นะคะอันถ้าผู้ใดนะคะมักบักหน้าวก็สามารถที่สิเพิ่มบักหน้าวใส่ลงไปได้นะคะบางคนก็ใส่บางคนก็บ่ใส่แต่สำหรับตัวเองนี่ก็คือว่าบางเทื่อก็ใส่บางเทื่อก็บ่ใส่นะคะแล้วแต่ว่ากินกับไผนะคะกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยังสิเพิ่นก็บ่ค่อยมักใส่นะคะถ้ากินกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นก็บ่ค่อยมักใส่บักหน้าวปานใดมื้อนี้ก็มีผักเคียงหลายอย่างเก็บมาจากในสวนของเฮาเองนะคะมีทั้งผักลวกผักสดค่ะกินป่นใบเค้งนะคะกับข้าวเหนียวกินข้าวแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าไว้พอกันไหมคลิปหน้าเนาะจ้ามื้อนี้ไปกินข้าวแล้วสวัสดีค่ะ